ผู้หญิงผู้ชายนี่ชัดเจนที่สุดตอนนี้ไม่มีเวียนหัวแล้วใช่ไหมล่ะมันหนักหัวหนักไม่เวียนเนาะค่ะแต่ก่อนมันเวียนด้วยไม่ใช่หรอค่ะตอนนี้หนักแล้วมันมาจุกที่หน้าอกเนี่ยมันเหนื่อยเออเอาให้จุกถึงไม่น่าถามแล้วจะกล้องออกมากล้องออกมาเออโอเคหายใจไปได้ทุกคนครับทุกคนได้หมดดูจุกจะให้จุกตรงนี้ปึ๊บแป๊บปึ๊บปึ๊บนี่นี่ปึ๊บปึ๊บนี่นี่ฟอกไปแล้วแน่นอนปึ๊บยังไงลงเบาขึ้นอาจารย์เป่าที่ไรดิฉันรีบเอามือถือใส่หูเลยถ้าพี่หมูเข็นภาพเนี่ยชัดเจนมากเรื่องตัดกิเลสเนี่ยชั้นหนึ่งเลยเราอย่างนั้นเราโอ้โหเออหน้าออกยังชั่วแต่หัวนี่ยังเบิร์นอยู่ยังมีอยู่เหรอเฮ้ยมันจะค่อยๆมีน้ำขังอยู่อาจารย์มันเบาอยู่ไหมมันเบาบ้างไหมทางตรงนี้เบาแต่มันมาหนักตรงนี้ข้างขวาช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรข้างขวาก็จะดีขึ้นข้างขวาก็บอกไอ้ลูกชายคนเล็กยังไงก็ต้องส่งมาเขาก็ขายของไม่วางเขาบอกว่าจะมาจากเช้ามืดพอดีไอ้เอิงมันบอกมันจะมาด้วยเอ้านั่นก็อะไรนะอันนี้หัวเนี่ยมันเจ็บอันนี้ค่อยๆมีน้ำขังอยู่อันนี้หูเหรอเออทั้งหูทั้งตาหมดไปงานเนี่ยปึ๊บนี่แน่นี่แน่เป็นไงเบาไหมหัวเบาขึ้นแล้วจ้ะแต่ขาเนี่ยชาขาชามือชาไปรูปเนี่ยตะคิวกินอยู่เรื่อยอย่าแก่ไปเงี้ยโอ้ตั้ง80กว่าแล้วโยมก็80กว่าก็คิดว่าจะไปเร็วๆก็ดีไม่ได้ไปคิดอะไรที่หลานสาวไอ้คนเล็กอ่ะแกฉลาดแกบอกว่าไอ้ยังไม่อยากให้อาม่าตายไปหาลุงหอกสิตัวเล็กนั่นเหรอเออบอกคนเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาไม่ยังไม่ให้ไม่อยากให้ตายอ่ะอยากให้อยู่เด็กๆเล่นนะเออแกฉลาดทั้งสองคนเด็กอีเที่ยวนี้เที่ยวนี้ก็บอกไปเล่นกีฬาได้เหรียญทองมาเลยสาวเออนี่นะเออเออแน่เว้ยเขาถามแม่มันประวัติขันย่าจะเกิดมาทำไมนะเกิดมันจะมาทำไมแม่มันก็ตอบไม่ถูกผู้ผลิตมาไม่ถูกแกแต่คนเล็กนี่ทั้งวันอ่ะท่านบอกว่าถ้าเห็นโทรศัพท์นี่นะดีใจยกมือไหว้แล้วบอกว่าอาม่าต้องเตรียมเงินไว้นะหน้าช้าต้องไปใส่ลุงหอกใส่กระเป๋าลุงหอกแกฉลาดโอ้ยมันเต้นแต่ไหนเมื่อคืนนะเช้านอนไม่หลับดีใจผมจะมาหาคุณลุงบอกเด็กตัวแค่นี้มันก็แปลกแต่สมัยก่อนมันชอบดูรูปตัวเองว่ายน้ำอยู่นี่ไม่เอาขอให้ดูรูปลุงหอกดีกว่าเหรออมันคล้ายๆมันมีเส้นอย่างเงี้ยละใช่มีเส้นมันก็ดีขึ้นแต่มันชาไม่หายเออ
คล้ายๆว่าไอ้เส้นมันเส้นเลือดมันตายหรือไงอยู่ลูกไฟฟ้ามีอาจารย์มันกินในถังเช่าเลยแล้วก็กินน้ำมนต์อาจารย์น่ะออกมายังกับข้างคกเลยทั้งตัวเลยคันแต่ว่าทอบี้อ่ะว่าเป็นหัวสิวมันก็หายหน้าก็สิวออกเต็มเลยเนี่ยเนี่ยแปลกนะสมัยก่อนเขาไม่รู้ว่ามีเม็ดสิวแต่นี่ออกมาเต็มเลยต้องเกาออกเรื่อยแปลกนะน้ำลงหมอกมันแปลกนะตัวที่มาไอ้นาชาบอกว่าของนาชาจะหมดแล้วเดี๋ยวต้องไปให้ลุงของทำน้ำมนต์ให้กินอีกเสกตัวแค่นี้มันก็รู้เนี่ยของเขาล้มยังล้มไหมล่ะมันก็จะเจ็บตรงเนี้ยเจ็บตรงเนี้ยคิดทำลูกนี่ออกมาหัวดีดิฉันดูแล้วมีความหมายเยอะเลยสำคัญที่สุดเรื่องผู้หญิงผู้ชายเนี่ยถ้าคนมันเป็นตับได้สบายเลยเพราะมันจะโทรมานอยู่อย่างเงี้ยนะไอ้ช้าเนี่ยให้เวลากับมันแก่แล้วมันก็ต้องค่อยๆยังไงมันก็ไม่ขอข้าวกินอยู่แล้วล่ะมันก็ค่อยๆค่อยๆไปอ่ะมันไม่ได้ทีเดียวหรอกเราไม่ใช่สาวๆนี่แต่ถ้าไม่ได้เจออาจารย์ไหนก็คิดว่าอยากให้ไปยังนะมันเบื่อตัวเองขานี้สมัยก่อนไม่รู้สึกแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกแล้วพอหายใจแล้วก็วิ่งเอาไว้วิ่งออกไปวิ่งออกไปมันก็อย่างเนี้ยมันสูญเสียมาเยอะมันนานแล้วลุยไปเยอะ80กว่าแล้วจ้ะลุยไปเยอะลุยทั้งสวนผักสวนอะไรต่างๆสารพัดแหละสมัยก่อนฉันแบกข้าวเที่ยง100กว่ากิโลอาจารย์สอบบาทพันแบกตลอดอ่ะแบกจนอายุ40-50แล้วตอนนั้นใครไปเซอร์ไปเดินสวนจตุจักรไม่ได้ใส่รองเท้าแล้วก็ยันมาต่อยอ่ะมันร้อนทำให้เส้นมันตายโอ้ยแต่หูก็ไม่ค่อยได้ยินแต่ถ้าฟังของลุงเนี่ยได้ยินตลอดตลกดีอะตึงๆอะเปิด YouTube ได้ยินตลอดวางไว้ใกล้ๆเงี้ยได้ยินตลอดนะวิ่งเสียไปนู่นที่ท้องเลยท้องมันมวนปวดท้องลมลมไม่ใช่ลมไฟฟ้าไฟฟ้าสถิตนี่แหละไม่ใช่ลมเริ่มฟังนี่ลองแขวนซึ่งจะหายจะนี่สีข้างแขวนไหมฮะนั้นหายแขวนข้างเดียวนี่นะนั้นหายแน่ๆหายจริงไหมนะไม่เหลือแล้วถึงมันหมดไฟฟ้าหรือว่าระบบประสาทเป็นก้อนเลยแล้วปวดหลังด้วยช่วงนี้เป็นไปหมดปวดหายปวดจนหายจนด้วยนะปวดไปหมดอย่าให้ลูกหลานจนด้วยล่ะลูกหลานก็ไม่จนลูกหลานพอกินพอใช้อย่าไปโลภมากก็แล้วกันคิดว่าตายแล้วก็ไปไม่ได้หามากๆตัวแค่นั้นน่ะ
ไม่มียิ่งหนักกว่านี้นะโยมไม่มียิ่งลำบากกว่านี้เยอะนะใช่เอาหลังเอวปึ๊ดปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ทีนึงปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่โอ้ไหมน่าฉะนั้นผมยังไม่ได้เนี่ยรู้จักเคยได้เคนไหมเนี่ยเคยได้เคนบางแง่เลยน่าต่อไหมหูนี่ก็คันเรื่อยหูเนี่ยคันอยู่เรื่อยคันอยู่เหรอคันโอ้โทษครับยิ่งก็กินง่วงก็นอนร้อยก็อาบน้ำคันก็เก่าแก่แล้วไม่รู้จะทำอะไรก็ต้องเลยอ่ะก็นอนไหนแก่แล้วมาชัดไหมจิ๊บคมไหมแก่ตาเนี่ยน้ำตายังไหลอยู่อาจารย์น้ำตาไหลน้ำตาร่วงหลังผมอะไรนี่แหละหลังแรกก็ใช้น้ำมรอาจารย์มันไหลออกมาเป็นทรายเป็นหินเต็มไปหมดเหรอไม่รู้มันออกมาได้ยังไงจับดูเป็นเม็ดหินเลยสามสี่วันลืมตาไม่ขึ้นเลยเป็นหลายทั้งวันแค่น้ำผมหยอดตานี่นะก็ตอนนี้ก็ใช้แต่ของอาจารย์เนี่ยให้ไปแต่ตอนนี้หินไม่มีแล้วแต่น้ำตายังไหลอยู่มันขับค่ะมาแถวเนี่ยคันไปหมดอ้าวจะหยุดน้ำตาให้นะโอเคปึ๊บหยุดได้ไหมหยุดได้สิปึ๊บหน้าเลยไปหมดเลยเครียดขนาดนี้คันก็ต้องเกาเกาเกาเม็ดสิวก็ออกมาเต็มเลยหน้าเนียนแล้วเนาะตอนนี้บอกให้เห็นอาจารย์รักษาไอ้คนเกาหลีอยากให้รักษาเอิงมาให้เอิงมันไปใส่ไอ้นั่นนะประเดี๋ยวมันจะอย่างที่อาจารย์บอกเส้นประสาทไอ้เส้นเลือดมันจะตายฉีดเหรอฉีดโบท็อกเหรอเนี่ยเลเซอร์เลเซอร์กลางอ๋อก็จะเจอเลเซอร์นั่นแหละหนีไม่พ้นเลเซอร์เนี่ยมือก็ขนาดปอกกระเทียมนานๆยังไม่ได้เลยปอกแล้วมันมือหงิกหมดเลยมันใครเขาว่าตะคิวกินแก่แล้วไม่มีอะไรดีประสบการณ์ไงดีถ้าชอบประสบการณ์ลูกหลานของดีคือประสบการณ์นี่แหละแก่ไหมฉันชอบลูกนี้มากจริงๆต้องถ่ายไปไว้ๆจะได้ตัดกิเลสได้คอยประสบการณ์นี่แหละคนเขาหาก็เข้าใจหาเหมือนกันเก่งนะหัวเนี่ยยอดนั่งครับนั่งโอเคจบข่าวเอาโอ้โอ้เอาดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ทั้งนั้นให้คะแนนตัวเองประมาณ80แล้วเนี่ยโอ้งั้นก็เซ็นรับแซบซะเซ็นรับแซบซะที่เดียวยังใส่เชื่อมันมาไม่ถึงเรื่องปลายสวัสดีอยู่ตรงนี้อันนี้มันค่อยเอิงไม่ใช่เหรอแพงครับแพงมากตอนอาม่าอยู่ครับเปิดมาเขียนดีเสียไปเถอะไม่ได้มีสาระมากมายต้องการนั่นเป็นไม่เคยเรียนอาจารย์ฝึกเอาเองเออดีเรียนแต่หนังสือจีนหน่อยเดียวแล้วกันหนังสือไทยนี่อยากจะได้ก็ไปสะกด24ตัวสะกดจนอ่านได้เอาตั้งนั้นก็ไม่ต้องใช้ตัวหนังสือใช้ตัวนี้ทีนี้เออโอ้นั่นแหละลงมาครับจบครับ